นานมาแล้วมีราชาจอมเผด็จการองค์หนึ่งทำการปกครองหมู่บ้านและได้ทำการเรียกร้องให้ผู้คนทำการอิบาดะห์ต่อตัวเขาเองซึ่งราชาองค์นี้มีนักไสยศาสตร์ซึ่งมีอายุมากกว่านักไสยศาสตร์กล่าวแก่พระราชาว่าแท้จริงฉันนี้อายุมากแล้วดังนั้นท่านจงส่งเด็กหนุ่มมาให้ฉันสักคนหนึ่งเพื่อที่ฉันจะได้สอนวิชาไสยศาสตร์ให้แก่เขาว่าแล้วกษัตริย์ก็จัดส่งเด็กหนุ่มเพื่อไปเรียนรู้วิชาไสยศาสตร์แต่ทว่าอัลลอฮฺตะอาลาทรงประสงค์ให้เกิดความดีต่อเด็กหนุ่มคนนี้ปรากฏว่าในระหว่างทางไปหานักไสยศาสตร์มีนักพรตคนหนึ่งซึ่งเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺตะอาลาเด็กหนุ่มจึงนั่งลงและได้ฟังคำพูดของนักพรตจึงรู้สึกประทับใจวันหนึ่งในขณะที่เด็กหนุ่มกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางก็ได้พบกับสัตว์ขนาดใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งขวางทางสัญจรของผู้คนเด็กหนุ่มก็ได้กล่าวออกมาว่าวันนี้ฉันจะพิสูจน์ให้ได้ว่าระหว่างผู้เฒ่าไสยศาสตร์กับนักพรตใครดีกว่ากันแล้วเขาก็หยิบก้อนหินขึ้นมาและพูดว่าโอ้อัลลอฮ์หากคำสอนของนักพรตเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงรักมากกว่าคำสอนของนักไสยศาสตร์โปรดฆ่าสัตว์ตัวใหญ่นี้ด้วยเถิดผู้คนจะได้สัญจรไปมาได้ตามปกติแล้วเด็กหนุ่มก็ได้ขว้างก้อนหินใส่สัตว์ใหญ่ตัวนั้นแล้วมันก็ได้ตายลงและผู้คนก็เดินทางสัญจรได้ตามปกติเด็กหนุ่มรีบไปหานักพรตและเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังนักพรตคนนั้นกล่าวขึ้นว่าโอ้ลูกเอ้ยเจ้าในวันนี้ดีกว่าตัวฉันเสียอีกและแน่นอนวันหนึ่งเจ้าจะต้องพบกับบททดสอบฉะนั้นอย่าได้บอกใครเกี่ยวกับตัวฉันเป็นอันขาดเด็กหนุ่มคนนี้สามารถรักษาคนตาบอดและหูหนวกและสารพัดโรคต่างๆได้จนกระทั่งเรื่องราวของเขาไปถึงหูของบริวารตาบอดคนหนึ่งของกษัตริย์เขาจึงเดินทางมาหาเด็กหนุ่มคนนั้นพร้อมกับของกำนันมากมายแล้วกล่าวกับเด็กหนุ่มว่าของทั้งหมดนี้ฉันได้รวบรวมมาหาเจ้าเพื่อที่จะมอบให้เจ้าหากเจ้าสามารถรักษาฉันได้เด็กหนุ่มตอบว่าฉันไม่สามารถรักษาใครได้หรอกมีเพียงอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งเท่านั้นที่รักษาได้หากท่านศรัทธาต่อพระองค์ฉันก็จะวิงวอนขอให้พระองค์ทรงรักษาท่านบริวารตาบอดคนนั้นจึงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และพระองค์ก็ทรงรักษาดวงตาของเขาจนหายจากอาการบอดแล้วบริวารตาบอดคนนี้ก็กลับไปหากษัตริย์กษัตริย์จึงถามเขาว่าใครกันที่ทำให้เจ้าสามารถมองเห็นได้เขาตอบว่าพระเจ้าของข้าเองกษัตริย์จึงถามต่อว่าเจ้ามีพระเจ้าอื่นนอกจากข้าอย่างนั้นหรือเขาตอบว่าพระเจ้าของข้าและพระเจ้าของท่านคืออัลลอฮ์กษัตริย์จึงลงโทษบริวารคนนี้จนกระทั่งเขาต้องพูดถึงเด็กหนุ่มเมื่อเด็กหนุ่มถูกเรียกตัวไปกษัตริย์ก็ได้พูดกับเขาว่าโอ้หนุ่มน้อยเราทราบมาว่าวิชาไสยศาสตร์ของเจ้าได้บรรลุถึงขั้นสูงแล้วเจ้าสามารถรักษาคนหูหนวกและตาบอดได้และเรื่องต่างๆที่เจ้าได้ทำไปเด็กหนุ่มตอบว่าแท้จริงฉันไม่สามารถรักษาใครได้หรอกแต่อัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งต่างหากที่รักษาพวกเขากษัตริย์จึงลงโทษเด็กหนุ่มจนเขาต้องเอ่ยถึงนักพรตแล้วนักพรตก็ถูกเรียกตัวไปหากษัตริย์แล้วกษัตริย์ก็ได้ขู่บังคับว่าจงละทิ้งศาสนาของเจ้าซะนักพรตปฏิเสธเลื่อยเหล็กจึงถูกนำมาวางไว้บนศีรษะของเขาแล้วเขาก็ถูกเลื่อยจนกระทั่งร่างกายแยกออกเป็นสองส่วนหลังจากนั้นอดีตบริวารตาบอดของกษัตริย์ก็ถูกเรียกตัวไปเช่นกันเขาถูกบังคับว่าจงละทิ้งศาสนาของเจ้าซะแต่เขาปฏิเสธเลื่อยเหล็กจึงถูกนำมาวางไว้บนศีรษะของเขาและถูกเลื่อยจนร่างแยกออกเป็นสองส่วนหลังจากนั้นเด็กหนุ่มก็ถูกนำตัวมากษัตริย์เสนอว่าจงละทิ้งศาสนาของเจ้าซะแต่เขาปฏิเสธกษัตริย์จึงพูดว่าจงนำตัวเด็กหนุ่มคนนี้ขึ้นไปบนยอดภูเขาแล้วก็จงเสนอแก่เขาอีกครั้งหนึ่งหากเขายอมทิ้งศาสนาของเขาก็จงนำตัวเขากลับมาแต่ถ้าไม่ก็จงโยนเขาทิ้งลงมาจากยอดเขานั้นเสียเด็กหนุ่มกล่าวขอดุอาว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดช่วยเหลือบ่าวจากความชั่วร้ายของพวกเขาตามแต่พระองค์จะทรงประสงค์ด้วยเถิดแล้วภูเขาก็สั่นไหวอย่างรุนแรงกระทั่งพวกทหารตกลงมาจากภูเขาไปจนหมดสิ้นแต่เด็กหนุ่มปลอดภัยและได้เดินทางกลับไปหากษัตริย์กษัตริย์จึงสั่งทหารของเขาว่าจงนำตัวเด็กคนนี้ขึ้นไปบนเรือไปยังกลางทะเลหากเขายอมละทิ้งศาสนาของเขาก็จงนำตัวเขากลับมาแต่ถ้าไม่ก็จงโยนเขาให้จมลงกลางทะเลได้เลยเมื่อถึงกลางทะเลเด็กหนุ่มก็ขอดุอาว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดช่วยเหลือเบาให้รอดพ้นจากพวกเขาตามแต่พระองค์จะทรงประสงค์ด้วยเถิดทันใดนั้นเรือก็ล่มลงจมกลางทะเลและพวกทหารก็จมน้ำกันทั้งหมดยกเว้นเด็กหนุ่มที่ปลอดภัยและกลับไปหากษัตริย์แล้วเขาก็ได้กล่าวว่าท่านไม่สามารถฆ่าฉันได้หรอกนอกจากท่านจะทำตามที่ฉันบอกเท่านั้นกษัตริย์จึงถามว่าให้ฉันทำอะไร
เขาตอบว่าจงเรียกผู้คนให้มารวมตัวกันที่ลานกว้างและมัดฉันไว้กับต้นไม้จากนั้นก็หยิบศรธนูออกมาจากกระเป๋าของฉันแล้วจงกล่าวว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์พระเจ้าของเด็กหนุ่มจากนั้นก็ยิงมันมายังฉันหากท่านทำเช่นนี้ตามที่ฉันได้บอกท่านก็จะสามารถฆ่าฉันได้กษัตริย์จึงยิงลูกศรออกจากคันธนูพร้อมกล่าวว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์พระเจ้าของเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มจึงเสียชีวิตลงในที่สุดผู้คนจึงเริ่มกล่าวกันว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์พระเจ้าของเด็กหนุ่มเมื่อกษัตริย์ทราบเรื่องแล้วบริวารบางคนก็กล่าวกับกษัตริย์ว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ช่วงเวลาที่ท่านหวาดกลัวได้มาถึงท่านแล้วผู้คนศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วกษัตริย์รีบบัญชาให้ทหารขุดหลุมขนาดใหญ่ภายในกว้างแต่ปากหลุมแคบแล้วจุดไฟให้ลุกโชนพร้อมกับประกาศว่าใครก็ตามที่ไม่ยอมละทิ้งศาสนาใหม่ฉันจะโยนเขาทิ้งลงไปในหลุมไฟนี้แล้วเขาก็ได้ทำตามที่พูดไว้จนกระทั่งถึงเวลาของสตรีผู้ศรัทธานางหนึ่งพร้อมกับทารกน้อยของนางแล้วรอว่าจะถึงเวลาที่นางจะต้องตกลงไปในหลุมนั้นทารกน้อยพูดขึ้นว่าโอ้แม่จ๋าแม่จงอดทนเถิดแท้จริงแม่กำลังอยู่บนสัจธรรมกลุ่มคนเหล่านี้คืออัสฮาบุลอุคดูดซึ่งอัลลอฮ์ได้เล่าเรื่องราวของพวกเขาไว้ในซูเราะห์อัลบุรูจอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสว่าบรรดาเจ้าของหลุมพรางถูกสาปแช่งไฟที่เต็มไปด้วยเชื้อเพลิงขณะที่พวกเขานั่งอยู่ตรงหน้าไฟและพวกเขารู้เห็นเป็นพยานต่อสิ่งที่บรรดาลูกน้องกระทำกับบรรดาผู้ศรัทธาและพวกเขามิได้แก้แค้นเขาเหล่านั้นเว้นแต่ว่าเขาเหล่านั้นศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจผู้ทรงได้รับการสรรเสริญผู้ซึ่งกรรมสิทธิ์แห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นของพระองค์และอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่งทุกอย่าง